เจริญพรอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยทุกท่านช่วงนี้ก็จะเป็นการเจริญกรรมฐานกันแต่ว่าก่อนที่จะเจริญกรรมฐานอยากจะให้เราส่องเสพให้มีความคุ้นโดยการสาธยายด้วยวาจาก่อนเพราะว่าการสาธยายนี้จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลโดยเฉพาะการเจริญกายคตาสติหรือว่าอาการ32นี้การสาธยายที่ถูกต้องคือต้องจำให้ได้แล้วสาธยายด้วยวาจาแต่ที่เราจะอ่านกันนี้เรียกว่าอ่านนะไม่ได้เรียกว่าสาธยายหรือว่าไม่ได้เรียกว่าท่องนะเพราะว่าถ้าเป็นการท่องจริงๆหรือเป็นการสาธยายจริงๆนั้นต้องอาศัยกำลังของสัญญาต้องจำแต่ให้เราเริ่มฝึกอ่านให้คล่องถ้าเราสนใจใฝ่ใจในการเจริญกรรมฐานกองนี้จริงเราต้องจำให้ได้แล้วก็สาธยายด้วยวาจา100ครั้ง1000ครั้งหรือว่าถึงแสนครั้งก็ตามการสาธยายด้วยวาจาอย่างคล่องแคล่วแล้วจะเป็นปัจจัยแก่การสาธยายทางใจเมื่อสาธยายทางวาจาแล้วต้องสาธยายทางใจด้วยเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความจำที่มั่นคงมากขึ้นเพราะว่าความจำที่มั่นคงทีระสัญญานั้นจะเป็นปัจจัยแก่สติปัฏฐานการเจริญกายคตาสตินี้เป็นสติปัฏฐานด้วยเป็นกายานุปัสสนาเป็นปฏิกูลมนสิการบัพพะนะอสุภกรรมฐานเป็นหนึ่งในสัพพัทธกะกรรมฐาน4อย่างกรรมฐานที่ควรเจริญในที่ทั้งปวงหรือว่าจำปรารถนาในที่ทั้งปวงเนี่ยนะพุทธานุสติเมตตามรณสติอสุภะอสุภะมี11อย่างด้วยกันนะอสุภะที่ไม่มีชีวิต10อย่างอสุภะที่มีชีวิต1อย่างคือตัวเรานี่แหละอสุภะที่มีชีวิตนะอาการ32ประการนะงั้นตอนนี้เราจะสั่งสมสัญญาใหม่เรียกว่าอสุภะสัญญาอสุภะสัญญาที่ถูกต้องจะต้องเจริญโดยอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในการสดับคือเป็นไปในสมถะและวิปัสสนาด้วยอันถ้าเจริญอสุภะโดยสมถะแล้วก็จะน้อมไปในการเจริญวิปัสสนาได้ไม่ยากนะเพราะว่าอสุภะสัญญาเป็นส่วนหนึ่งของทุกขาวิปัสสนานะการพิจารณาด้วยความเป็นปฏิกูลจะเป็นบริวารของนุกทุกขานุปัสสนาเป็นการพิจารณาเห็นด้วยความเป็นทุกข์นะก็ขอให้เราตั้งใจในการที่จะร่วมกันอ่านหรือว่าเริ่มต้นจากการสาธยายก่อนเดี๋ยวรอพระคุณเจ้าทั้งหลายท่านเข้ามาเรียบร้อยแล้วค่อยพร้อมกันสาธยายนะขอโอกาสในการสาธยายแล้วก็แนะนำกรรมฐานด้วยครับทั้งหมดมี4หน้าด้วยกันหน้าแรกจะเป็นทวติงสาการอันนี้ก็ให้จำไว้ด้วยนะว่าทวติงสาการเราก็จะเป็นสำนวนในกุฏกะปาฐะใช้คำว่าทวติงสาการนะหมายถึงอาการ32แปลว่าอาการ32แต่ถ้าเป็นในสติปัฏฐานสูตรใช้คำว่าปฏิกูลมนสิการถ้าเป็นวิสุทธิมรรคจะใช้คำว่ากายคตาสติพลันชื่อต่างกันนะแต่ว่าความหมายอันเดียวกันถ้าเป็นกายคตาสติตามพระพุทธพจน์หมายถึงกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน14บัพพะบางที่แสดงถึง18บัพพะเพราะว่าถ้าเจริญอาการ32แล้วสามารถที่จะเป็นไปในกสิณสี4อย่างได้สีเขียวเหลืองแดงขาวก็เลยเพิ่ม14บัพพะเป็น18บัพพะนะนั้นก็ให้รู้ว่าเป็นอันเดียวกันแล้วการเจริญอาการ32นี้สามารถทำให้ถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยนะมีอุบาสิกาท่านหนึ่งเจริญอาการ32เนี่ยนะพระภิกษุ60รูปปฏิบัติธรรมะในหมู่บ้านนั้นบอกกรรมฐานกับอุบาสิกาอุบาสิกาบรรลุก่อนพระภิกษุนะตอนหลังก็ยังมาเกื้อกูลพระภิกษุด้วยนะนะทำให้พระภิกษุบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนั้นเราเจริญได้นะก็ขอให้เริ่มสาธยายกันแล้วก็ในหน้าที่2นี้ก็เป็นการเจริญสมถวิปัสสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงกับนะอุบาสิการู้สึกจะเป็นนางเขมาหรือว่านางรูปนันทาเนี่ยนะส่วนในหน้าที่3ที่4ก็เป็นการเจริญวิปัสสนาของนางอัมพปารีเถรีนะเจริญวิปัสสนาโดยเอาร่างกายของตนเองนั่นแหละที่เคยสวยแต่ตอนหลังมันไม่สวยแล้วเอามาเจริญวิปัสสนาได้นะร่างกายของเรามีประโยชน์นะ
ถึงแม้มันเริ่มเสื่อมเริ่มนะแปรปรวนไปก็เอามาใช้ประโยชน์ได้นะโดยการเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานี่แหละถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มสาธยายพร้อมกันนะทวัตติงสาการะปาฐะคาถาแสดงอาการ32ในร่างกายอะยังโคเมกายโยกายของเรานี้แลอุทังปาดาตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสะมัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจาปาริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโรนานาปการัสสะอสุชิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิมาสมิงกาเยมีอยู่ในกายนี้เกสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนาคาเล็บทั้งหลายดันตาฟันทั้งหลายตาโจหนังมังสังเนื้อนาหารูเอ็นทั้งหลายอาทิกระดูกทั้งหลายอาทิมินชังเยื่อในกระดูกวากังไตหาทยังหัวใจยากนังตับกิโลมากังพังผืดปีหากังม้ามปาผาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะคุนังสายรัดไส้อุทริยังอาหารใหม่การีสังอาหารเก่ามาทารุงคังเยื่อมันสมองปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลดปุบโบน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเสโดน้ำเหงื่อเมโดน้ำมันข้นอาสุน้ำตาวาซาน้ำมันเหลวเคโดน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกลาสิกาน้ำไขข้อมูดตังน้ำมูดเอวะมยังมีกายโยกายของเรานี้เป็นอย่างนี้อุทังปาดัตลาเปื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสามัตถกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจาปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานาปการัสสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แลอันนี้ก็ให้เราพยายามจดจำแล้วก็สาธยายจนทั้งจำได้นะด้วยวาจานะแล้วก็ใส่ใจไว้ทุกวันทุกวันก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะเพราะว่าสุภาษัญญาของเราเนี่ยมีมากวันวันหนึ่งตื่นเช้าเราก็ทำความสะอาดร่างกายตั้งแต่หัวจดเท้าเลยตั้งแต่เช้าจนตั้งถึงค่ำเราดูแลร่างกายของเรามากเลยนะแต่เราไม่รู้ความจริงว่าเรากำลังทำสิ่งที่มันไม่สะอาดอ่ะให้มันสะอาดชั่วคราวโดยที่ลืมความจริงว่ามันเป็นของไม่สะอาดนะปฏิกูลนั่นก็ให้เราใส่ใจไว้นะเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดต่อไปหน้าที่สองวิชยสูตรว่าด้วยเรื่องของร่างกายที่เป็นของปฏิกูลซึ่งเป็นอารมณ์ของการเจริญทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนาสาธยายพร้อมกันนะถ้าว่าบุคคลเที่ยวไปยืนอยู่นั่งนอนคูเข้าหรือเหยียดออกนั่นเป็นความเคลื่อนไหวของกายกายนี้ประกอบแล้วด้วยกระดูกและเอ็นฉาบด้วยหนังและเนื้อปกปิดด้วยผิวเต็มด้วยไส้อาหารมีก้อนตับมูดหัวใจปอดม้ามไตน้ำมูกน้ำลายเหงื่อมันข้นเลือดไขข้อดีเปลวมันอันปุถุชนผู้เป็นพาลย่อมไม่เห็นตามความเป็นจริงอันหนึ่งของอันไม่สะอาดย่อมไหลออกจากช่องทั้ง9ของกายนี้ทุกเมื่อคือขี้ตาจากตาขี้หูจากหูและน้ำมูกจากจมูกบางคราวย่อมสำรอกออกจากปากดีและเสลดย่อมสำรอกออก
เหงื่อและหนองฝีย่อมซึมออกจากกายนี้อันหนึ่งอวัยวะเบื้องสูงของกายนี้เป็นโพรงเต็มด้วยมันสมองคนพาลถูกอวิชชาหุ้มห่อแล้วย่อมสำคัญกายนั้นโดยความเป็นของสวยงามก็เมื่อใดเขาตายขึ้นพองมีสีเขียวถูกทิ้งไว้ในป่าเมื่อนั้นญาติทั้งหลายย่อมไม่ห่วงใยสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกหมาป่าหมูนอนกาแร้งและสัตว์เหล่าอื่นย่อมกัดกินกายนั้นภิกษุในศาสนานี้ได้ฟังพระพุทธพจน์นี้แล้วมีความรู้ชัดเธอย่อมกำหนดรู้กายนี้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงทีเดียวสรีระที่มีวิญญาณนี้เหมือนสรีระที่ตายแล้วนั่นสรีระที่ตายแล้วนั้นเหมือนสรีระที่มีวิญญาณนี้ภิกษุพึงคลายความพอใจในกายเสียทั้งภายในและภายนอกภิกษุนั้นมีความรู้ชัดในศาสนานี้ไม่ได้ยินดีแล้วด้วยฉันทราคะได้บรรลุอมริตบทสงบดับไม่จุติกายนี้มีสองเท้าไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นอันบุคคลบริหารอยู่เต็มไปด้วยซากศพต่างๆถ่ายของไม่สะอาดมีน้ำลายและน้ำมูกเป็นต้นให้ไหลออกจากทวารทั้ง9และขับเหงื่อใครให้ไหลออกจากขุมขนนั้นๆผู้ใดพึงสำคัญเพื่อยกย่องตัวหรือพึงดูหมิ่นผู้อื่นจักมีอะไรนอกจากการไม่เห็นอริยสัจอันนี้เป็นการแสดงวิปัสสนาโดยไนยะของพระสูตรนะพิจารณาโดยความปฏิกูลเป็นสมถะการแยกแยะอย่างเช่นบุคคลเที่ยวไปยืนอยู่นั่งนอนคูเข้าหรือเหยียดออกนั่นเป็นความเคลื่อนไหวของกายไม่ใช่ของสัตว์ของบุคคลนะให้รู้ว่ากายนะกายอรรถกถาแสดงนะว่าหมายถึงขันธ์5นะที่ประชุมนะที่ประชุมของธรรมะซึ่งรูปธรรมก็เห็นชัดแต่ว่านามธรรมไม่เห็นชัดแต่ว่าบางที่แสดงว่ากายนั้นหมายถึงการประชุมของขันธ์5เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวนั้นเป็นของขันธ์ของรูปขันธ์ไม่ใช่ของคนของสัตว์การคลี่คลายโดยนำส่วนต่างๆก็คือก้อนตับมูดหัวใจต่างๆเหล่านี้ก็เพื่อให้แยกความเป็นคณะความเป็นกลุ่มก้อนเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เข้าใจในเรื่องของรูปธรรมอย่างดีก็สามารถที่จะเห็นได้ว่าจะเป็นเนื้อเอ็นกระดูกหนังอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นมหาภูตรูปและอุปาทยรูปที่มาประชุมกันอยู่นะก็เป็นการพิจารณาจะเรียกว่าเป็นญาตปริญญาได้นะต่อไปมาดูวิปัสสนาโดยนัยยะของพระสูตรของนางอัมพปารีเทรีบ้างหน้าที่3การเจริญวิปัสสนาของพระอัมพปารีเทรีแต่ก่อนผมของข้าพเจ้ามีสีดำเหมือนสีแมลงผู้มีปลายผมงอนเดี๋ยวนี้ผมเหล่านั้นกลายเป็นเสมือนป่านปอเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสัจวาทีไม่มีแปรเป็นอื่นเพราะตรัสไว้ว่ารูปทั้งปวงไม่เที่ยงถูกชราครอบงำแต่ก่อนมวยผมของข้าพเจ้าเต็มด้วยดอกไม้หอมกรุ่นเหมือนผอบที่อบกลิ่นเดี๋ยวนี้ผมนั้นมีกลิ่นเหมือนขนแกะเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสัจวาทีไม่มีแปรเป็นอื่นสัจวาดิวัจนังอนัญญถาแต่ก่อนผมของข้าพเจ้าดกงามด้วยปลายผมที่รวบไว้ด้วยหวีและเข็มเสียบเหมือนป่าไม้ทึบที่ปลูกไว้เป็นระเบียบเดี๋ยวนี้ผมนั้นบางลงบางลงในที่นั้นๆเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสัจวาทีไม่มีแปรเป็นอื่นแต่ก่อนมวยผมดำประดับทองประดับด้วยช้องผมอย่างดีสวยงามเดี๋ยวนี้มวยผมนั้นก็ร่วงเลี่ยนไปทั้งศีรษะเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้า
ผู้ทรงเป็นสัจวาทีไม่มีแปรเป็นอื่นแต่ก่อนคิ้วของข้าพเจ้าสวยงามคล้ายรอยเขียนที่จิตรกรบรรจงเขียนไว้แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นห้อยย่นลงเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสัจวาทีไม่มีแปรเป็นอื่นแต่ก่อนดวงตาทั้งคู่ของข้าพเจ้าดำคลับมีประกายงามคล้ายแหวนมณีเดี๋ยวนี้ถูกชราทำลายเสียแล้วจึงไม่งามพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสัจวาทีไม่มีแปรเป็นอื่นแต่ก่อนเมื่อวัยสาวจมูกของข้าพเจ้าโด่งงามเหมือนเกลียวหอระดานเดี๋ยวนี้กลับเหี่ยวแฟบเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสัจวาทีไม่มีแปรเป็นอื่นแต่ก่อนใบหูทั้งสองของข้าพเจ้าสวยงามเหมือนตุ้มหูที่ช่างทำอย่างประณีตเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้กลับย่นย้อยเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสัจวาทีไม่มีแปรเป็นอื่นแต่ก่อนฟันของข้าพเจ้าสวยงามเหมือนหน่อตูมของต้นกล้วยเดี๋ยวนี้กลับหักดำเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสัจวาทีไม่มีแปรเป็นอื่นแต่ก่อนข้าพเจ้าผู้เสียงไพเราะเหมือนดกดูว่าวที่มีปกติเที่ยวไปในไพรสนในป่าใหญ่ทรงเสียงไพเราะเดี๋ยวนี้คำพูดของข้าพเจ้าก็พูดพลาดเพี้ยนไปในที่นั้นๆเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสัจวาทีไม่มีแปรเป็นอื่นแต่ก่อนคอของข้าพเจ้าสวยงามกลมเกลี้ยงเหมือนสังขัดเกลี้ยงเกลาดีแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นงุ้มค้อมลงเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสัจวาทีไม่มีแปรเป็นอื่นแต่ก่อนแขนทั้งสองของข้าพเจ้าสวยงามเปรียบเสมือนไม้กรอนกลมกลึงเดี๋ยวนี้กลายเป็นรีบเหมือนกิ่งแคคดเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสัจวาทีไม่มีแปรเป็นอื่นแต่ก่อนมือทั้งสองของข้าพเจ้าสวยงามประดับด้วยแหวนทองงามระยับเดี๋ยวนี้กลายเป็นเสมือนเง่ามันเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสัจวาทีไม่มีแปรเป็นอื่นแต่ก่อนฐานทั้งสองของข้าพเจ้าอวบอัดกลมกลึงตั้งประชิดกันทั้งงอนสล่างสวยงามเดี๋ยวนี้กลายเป็นหย่อนยานเหมือนถุงหนังที่ไม่มีน้ำเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสัจวาทีไม่มีแปรเป็นอื่นแต่ก่อนกายของข้าพเจ้าเกลี้ยงเกลาดังแผ่นทองสวยงามเดี๋ยวนี้กลายเป็นสะพรั่งด้วยเส้นเอ็นอันละเอียดเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสัจวาทีแปรเป็นอื่นแต่ก่อนขาอ่อนทั้งสองของข้าพเจ้าสวยงามเปรียบเหมือนงวงช้างเดี๋ยวนี้กลายเป็นเสมือนข้อไม้ไผ่เพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสัจวาทีไม่มีแปรเป็นอื่นแต่ก่อนแข้งทั้งสองของข้าพเจ้าประดับด้วยกำไลทองเกลี้ยงเกลาสวยงามเดี๋ยวนี้กลายเป็นเหมือนต้นงาขาดเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสัจวาทีไม่มีแปรเป็นอื่นแต่ก่อนเท้าทั้งสองของข้าพเจ้าสวยงามเหมือนรองเท้าหุ้มปุยนุ่นเดี๋ยวนี้แต่เป็นริ้วรอยเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสัจวาทีไม่มีแปรเป็นอื่น
เดี๋ยวนี้ร่างกายนี้เป็นเช่นนี้คร่ำคร่าเป็นแหล่งที่อยู่แห่งทุกข์เป็นอันมากปราศจากเครื่องรูปไหลเป็นเรือนชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสัจวาทีไม่มีแปรเป็นอื่นพระเถรีนี้พิจารณาทบทวนอนิจจตาความไม่เที่ยงในธรรมอันเป็นไปในภูมิสามทั้งปวงโดยมุขคือการกำหนดความไม่เที่ยงในอัตภาพของตนอย่างนี้แล้วยกขึ้นสู่ทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะในอัตภาพของตนนั้นตามแนวแห่งอนิจจลักษณะนั้นขวนขวายเจริญวิปัสสนาอยู่ก็บรรลุพระอรหันต์โดยลำดับมรรคอันนี้ท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปแล้วแล้วก็ไม่ธรรมดาเลยนะเพราะว่าท่านเป็นโสเภณีนะเป็นโสเภณีด้วยนะเพราะฉะนั้นให้รู้เลยว่าถ้าคนเข้าใจหลักความจริงแล้วก็สามารถที่จะน้อมนำอย่าไปคำนึงถึงเรื่องของบัญญัติเลยเพราะว่าบัญญัตินั้นไม่มีจริงแต่ว่าถ้าเราเข้าใจปรมัตถ์ดีก็ให้รู้เลยว่าภายใต้บัญญัตินั้นความแก่ความเหี่ยวย่นของร่างกายเหล่านี้ความจริงแล้วเป็นบัญญัติทั้งหมดเลยนะแต่ทำไมท่านถึงเอามาพิจารณาเป็นวิปัสสนาแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจความจริงว่าภายใต้บัญญัติเหล่านี้มีปรมัตถ์นะเพราะฉะนั้นก็ให้แยกแยะว่าตอนไหนเป็นปรมัตถ์ตอนไหนเป็นบัญญัติผมนะที่เมื่อก่อนเคยดำคลับแต่ว่ามันขาวโพลนแล้วงอกแล้วแต่ว่าความจริงแล้วผมไม่มีจริงนะมีมหาภูตรูปภูตรูปและอุปาทายรูปถ้าแยกแยะละเอียดผมนี่มีถึง44รูปด้วยกันเกิดจาก4สมุฏฐานนะแต่ละส่วนของร่างกายนี้มีหลายกะลามีหลายรูปถ้าเราสามารถแยกแยะได้มันก็เป็นส่วนของปัญญาถ้ารู้บัญญัติเกิดสะดุดใจนิวรณ์สงบเป็นสมถะภาวนาถ้ารู้ปรมัตถ์เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นวิปัสสนาให้แยกแยะกันตรงนี้นะเจริญสมถะเพื่อละตัณหาละนิวรณ์เจริญวิปัสสนาเพื่อละอวิชชาละวิปลาสให้แยกแยะให้ถูกต้องนะก็เจริญสมถะและวิปัสสนาสลับกันไปนะตอนนี้เราจะมาน้อมนะน้อมฝึกในการที่จะมาน้อมจิตไปในการพิจารณาความเป็นของไม่งามในร่างกายบ้างให้เราตั้งใจสมาทานกรรมฐานนะข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระรัตนตรัยพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยนี้และในเสียนโกฏจักรวาลขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าขอตั้งจิตปฏิบัติบูชาขอให้จิตของข้าพเจ้าเห็นโทษของกิเลสนิวรณ์ทั้งหลายออกจากกามคุณทั้งห้ามีจิตโน้มน้อมโอนเอ็นไปในอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเพื่อเป็นบาตรของวิปัสสนาเพื่อมรรคผลนิพพานต่อไปด้วยเทอญเอาละก็ขอให้เรานั่งตัวตรงแล้วก็สงบจิตถ้าใครไปฝึกที่บ้านก็ให้นั่งขัดสมาธิการเจริญกายคตาสติหรืออาการ32นี้จะยืนเดินนั่งนอนก็สามารถพิจารณาได้แต่ว่าถ้าใครต้องการให้จิตสงบตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นก็ให้ใช้อิริยาบถนั่งเพราะว่าอิริยาบถนั่งเป็นอิริยาบถที่เหมาะสมแก่การที่จะทำให้สมาธิตั้งมั่นแต่ว่าจุดประสงค์จริงๆก็คือถ้าสำหรับพวกเราอบรมสติสัมปชัญญะเพื่อจะละกามราคะความติดข้องพอใจในร่างกายเพราะฉะนั้นก็ให้มีการฝึกฝนน้อมไปในการพิจารณาบ้างเพราะว่าทั้งอาการ32เหล่านี้เป็นส่วนของความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะตัณหามานะทิฏฐิก็ยึดในร่างกายรวมทั้งจิตใจด้วยแต่ส่วนของร่างกายก็เป็นส่วนที่หยาบที่เราเห็นเพราะฉะนั้นก็ควรจะคลายจากสิ่งที่หยาบๆนี้ก่อนแล้วค่อยไปคลายจากความยึดมั่นในส่วนที่ละเอียด
อาการ32ในร่างกายนี้ส่วนที่เราเห็นได้ชัดเจนก็มีอยู่5ส่วนคือผมขนเล็บฟันหนังที่เราแต่งกันเราก็แต่งที่ผมแต่งที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังนั่นแหละที่เราดูว่าสวยสดงดงามก็ดูจากอาการ5อย่างนี้แต่ความเป็นจริงอาการทั้ง5อย่างนี้ถูกตกแต่งถูกประดับประดาต่างหากจึงทำให้เห็นว่าเป็นของที่สวยสดงดงามอยู่ถ้ารองเราไม่อาบน้ำเราไม่แปรงฟันเราไม่ถูเนื้อถูตัวหรือว่าเราไม่ดูแลรักษาถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ไม่ต้องล้างเรานี่น่าจะปฏิกูลกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นเราก็ยังไปจับต้องตัวมันได้ทั้งที่มันไม่เคยอาบน้ำเลยมันไม่เคยล้างก้นไม่เคยล้างไม่เคยแปรงฟันเลยบางครั้งเราก็เล่นกับมันได้แต่ถ้าเป็นคนทำอย่างนั้นต้องปฏิกูลอย่างมหาปฏิกูลเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ให้เรารู้ความจริงบ้างนะว่าความเป็นจริงร่างกายของเราทั้งหมดเป็นสิ่งที่ปฏิกูลแค่ภายนอกทั้งนั้นแค่ภายนอกเท่านั้นที่ผมก็มีขี้ผมขี้รังแกขี้รังแคขี้หัวที่เนื้อที่ตัวก็มีขี้ใครมีขี้เหงื่อที่หนังที่ฟันก็มีขี้ฟันมีสิ่งที่เป็นปฏิกูลเป็นของปฏิกูลทั้งหมดที่เราเห็นส่วนที่ไหนส่วนไหนที่ไม่ปฏิกูลนั้นไม่มีเลยแต่ว่าการชำระล้างการดูแลการปรนนิบัติก็เลยทำให้ดูกันว่าหน้าสดสวยสดชื่นถ้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปไม่แต่งผมไม่ดูแลปรนนิบัติแต่ละคนก็อาจจะเคยเห็นคนบ้านะคนบ้าที่เดินตามท้องถนนไม่มีใครอยากจะเข้าไปสัมผัสไปดูแลเขาหรอกเพราะว่าเขาปฏิกูลมากไม่มีการดูแลไม่มีการชำระล้างเนื้อตัวก็สกปรกความจริงเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นการที่เรายังคงเห็นแล้วก็มีตัณหามีความยึดถือเพราะว่าเราไม่มองด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าก็ให้ดูแลร่างกายไม่ใช่ว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้เหมือนกับคนบ้าแต่ว่าควรจะต้องมีสติธรรมชัญญะในการที่จะดูแลร่างกายเราจะตัดผมจะหวีผมจะดูแลผมเพื่ออะไรจะชำระสะสางอาบน้ำจะดูแลเนื้อตัวจะแปรงฟันทำเพื่ออะไรความจริงแล้วเรานำสิ่งปฏิกูลออกถ้าเราไม่มีสติในการที่จะพิจารณาเราก็ทำด้วยความหลงลืมสติด้วยอำนาจของตัณหาด้วยอำนาจของราคะด้วยอำนาจของความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราแล้วก็เป็นสุภสัญญาวิปลาสเป็นความวิปลาสแปรงฟันก็ดูว่าฟันของเราสวยแล้วนะหวีผมหรือว่าทำความสะอาดร่างกายก็รู้สึกว่ามันสวยดีเป็นการสะสมสุภวิปลาสทั้งนั้นเลยแต่ว่าร่างกายนี้ปฏิกูลเราเพียงชำระล้างให้มีความสปายะให้มีความสะดวกสบายแก่การดำรงชีวิตอยู่ดำรงชีวิตเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะอบรมไตรสิกขาอบรมอริยมรรคมีองค์8อบรมคุณงามความดีทั้งหลายได้ดูแลบิดามารดาได้ตอบแทนผู้มีคุณได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและพระศาสนาซึ่งส่วนต่างๆเหล่านี้เป็นบารมีที่เกื้อกูลแก่การอบรมอริยมรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนที่เจริญสมถวิปัสสนาแล้วจะมุ่งมั่นเห็นแก่ตัวในการที่จะไม่ใส่ใจใยดีใครกว่าที่พระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าอาศัยแม้กระทั่งพระเทวทัตอาศัยพระเทวทัตเป็นเครื่องอบรมบ่มบารมีทั้งหลายในการที่จะทำให้บารมีของพระองค์มาประชุมพร้อมทำให้อริยมรรคมีองค์8ระดับที่เป็นอรหัตมรรคบังเกิดขึ้นนั้นการดำรงชีวิตอยู่ของคฤหัสถ์ทั้งหลายแตกต่างจากบรรพชิตถ้าบรรพชิตนั้นมุ่งมั่นถึงแม้ว่าไม่แสดงธรรมพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตำหนินะไม่ได้คาดโทษหรือบัญญัติสิกขาบทว่าจะต้องแสดงธรรมแต่การแสดงธรรมก็เป็นสิ่งหนึ่งในการที่จะทำให้พระภิกษุนั้นมีปิติปราโมทแล้วก็เป็นสิ่งที่เกื้อกูลแก่สติปัญญาไหวพริบสำหรับบุคคลที่มีอัธยาศัยเท่านั้นถ้าไม่มีอัธยาศัยก็ไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ข้อบัญญัติแต่คฤหัสถ์นั้นการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมก็แตกต่างจากบรรพชิตเพราะฉะนั้นยังจะต้องมีส่วนของการที่จะต้องสัมพันธ์กันจะต้องมีการเกื้อกูลมีความสามัคคี
แล้วก็มีการในการที่จะละในการขัดเกลาอกุศลประเภทต่างๆความอิจฉาริษยาความตรณีความเห็นแก่ตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องบั่นทอนการอบรมอริยมรรคมีองค์8ทั้งนั้นงั้นการดูแลร่างกายของเราก็ควรจะเป็นไปเพื่อจะดำรงชีวิตอยู่ทำร่างกายที่มันไม่มีสาระให้เป็นสาระมากที่สุดทำสิ่งที่มันปฏิกูลซึ่งมันจะต้องทิ้งไปแน่นอนไม่มีใครที่จะมาเหลียวแลเลยเวลาที่ร่างกายนี้มันแตกทำลายก็เอาไปทิ้งไว้ที่ป่าช้าเอาไปเผาแม้กระดูกเฉพาะของพ่อของแม่เราเท่านั้นนะเก็บมาก็เก็บไม่หมดนะเก็บมานิดเดียวเท่านั้นเองเพราะอะไรไม่น่าดูกลัวด้วยสำหรับบางคนร่างกายนี้ไม่มีสาระประโยชน์อะไรเลยจิตใจก็เหมือนกันจิตใจถ้าไม่ได้เป็นไปในคุณธรรมไม่ได้เป็นไปในศีลสมาธิปัญญาจิตใจนั้นก็ไม่มีสาระประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นสำหรับคนพาลก็จะมองเห็นสิ่งที่ไม่มีสาระว่าเป็นสาระแต่มองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระแต่สำหรับกัลยาณปุถุชนพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจะมองเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่ไม่มีสาระก็ไม่มีสาระสิ่งที่เป็นสาระก็เป็นสาระนั่นแหละความเป็นจริงสาระมี5อย่างด้วยกันคือศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระวิมุตติสาระวิมุตติญาณทัศนสาระสาระหมายถึงแก่นเป็นสิ่งที่เป็นแก่นเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องอบรมสิ่งที่เป็นสาระจากสิ่งที่ไม่มีสาระเหล่านี้ร่างกายนั้นจะต้องเปื่อยเน่าจะต้องทำลายจะต้องเอาไปเผาไฟแน่นอนอาการ32ในร่างกายของเราภายนอกยังปฏิกูลขณะนี้ภายในจะปฏิกูลขนาดไหนหลายคนที่เป็นแม่บ้านก็อาจจะไปตลาดนะก็อาจจะไปเลือกซื้อวันไหนเราอยากจะรับประทานอาหารที่เป็นเนื้อนะต้มแกงอะไรต่างๆเราก็ไปซื้อเครื่องในซื้อเนื้อนะความวิปลาสของเรานั้นมีมากนะเนื้อหมูแดงๆเราก็ดูว่าชิ้นไหนสวยชิ้นไหนไม่สวยตับอันไหนสวยอันไหนไม่สวยนะเสี่ยงจี้บางคนชอบรับประทานเสี่ยงจี้นะพวกไตนะพวกตับพวกหัวใจของสัตว์เหล่านั้นซึ่งความจริงแล้วก็เป็นสิ่งปฏิกูลแต่เราไม่เคยพิจารณาว่าเป็นสิ่งปฏิกูลภายนอกก็เหมือนกับภายในพวกตับไตอวัยวะต่างๆเหล่านั้นไม่ต่างจากของเรานะอาจจะคนละขนาดกันเท่านั้นเองเป็นสิ่งปฏิกูลเหมือนกันแต่เราไม่เคยใส่ใจไม่มีสัญญาความจำว่าเป็นของปฏิกูลเราก็เลยไปดูแล้วก็เห็นว่าเป็นของสวยงามแต่ว่าถ้าเกิดมีใครบางคนเกิดบอกว่าอันนี้เป็นไส้มนุษย์นะเป็นตับมนุษย์เป็นหัวใจมนุษย์ความสำคัญว่าปฏิกูลจะเกิดขึ้นทันทีเพราะเราไม่เคยสัญญามีความจำว่าตับมนุษย์ไส้มนุษย์ไตของมนุษย์กินได้เราไม่จำอย่างนี้นอกจากซีอุยนะอันนั้นเขาก็วิปลาสหนักขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นส่วนต่างๆเหล่านี้ก็ให้เราพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลไม่มีประโยชน์ในการที่จะเข้าไปยึดถือแต่ที่เรารับประทานเพื่ออะไรเพื่อจะให้ดำรงชีวิตอยู่ได้เท่านั้นเองไม่ใช่ว่าไม่ให้รับประทานเนื้อหมูเนื้อเป็ดหรือว่าตับไตไส้พุงเหล่านั้นจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นมหาภูตรูปและอุปาทายรูปเท่านั้นเป็นประโยชน์ในการจะหล่อเลี้ยงร่างกายซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิกูลนั่นแหละแต่ว่าเลี้ยงดูเอาไว้เพื่อจะใช้ประโยชน์เหมือนกับแผลที่มันเน่าก็ตามหรือแผลสดก็ตามเป็นสิ่งที่ปฏิกูลเป็นสิ่งที่น่าเกลียดบางคนนี่ไม่สามารถจะไปจับต้องแผลที่มันเน่าๆได้เลยแต่ว่าเขาจะต้องดูแลรักษาแผลอย่างดีมากจะต้องชะล้างเช้าชะล้างเย็นดูแลปรนนิบัติอย่างดีเขาไม่ได้รักแผลเหล่านั้นเลยนะแต่เขาจะดูแลเพื่อให้มันหายเพื่อสามารถทำให้ร่างกายนั้นแข็งแรงทำให้สามารถทำประโยชน์ได้ร่างกายนี้ก็เหมือนกันเป็นแผลใหญ่เลยเป็นมหาแผลเลยนะร่างกายของเรานี่มีแผลใหญ่ด้วยกัน9แผลทางตา2หู2จมูก2ปาก1ทวารหนักทวารเบาอันนี้เป็นแผลที่ไหลออกของสิ่งปฏิกูลทั้งนั้นเลยแล้วก็ยังมีรูขุมขนอีก 99,000 ขุมซึ่งเป็นที่หลั่งออกของสิ่งที่ปฏิกูลก็คือเหงื่อใครเราคงไม่เก็บเหงื่อใครเอาไว้ทำอะไรเหงื่อใครไหลออกมาแล้วได้โอกาสเราก็ต้องไปล้างแล้วเราก็ต้องไปชะล้างใช้สบู่ใช้ของหอมชโลม
พราะว่ามันเป็นสิ่งที่ปฏิกูลให้เราเริ่มน้อมพิจารณาอาการปฏิกูลของร่างกายของเราตลอดตั้งแต่ปลายผมถึงจนกระทั่งถึงปลายเท้าไม่มีส่วนไหนที่เป็นของสวยสดงดงามเลยสักนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นการที่เรามาหลงชื่นชมว่าเป็นสิ่งที่สวยสดงดงามก็เป็นส่วนที่ทำให้วิปลาสแล้วก็ทำให้การเจริญอริยมรรคมีองค์8นั้นล่าช้าไปเท่านั้นเองแต่การที่มันจะสวยสดงดงามตามความสำคัญหมายของเรานั้นไม่ใช่ความจริงเลยนะเราจะต้องดูแลขัดล้างนะตบแต่งทุกวี่ทุกวันเลยบางคนก็เหนื่อยมากเลยในการที่จะต้องดูแลหน้าตาก่อนจะออกจากบ้านบางคนก็ต้องเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะซึ่งนักปฏิบัติธรรมะคงไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะก็ดูแลพอให้เป็นไปได้ไม่ให้เป็นที่รังเกียจของสังคมไม่ให้คนอื่นเขาเป็นอกุศลเท่านั้นเองนะแล้วก็ให้เป็นไปให้มีสติธรรมชัญญะในการที่จะดูแลร่างกายว่าทำไปเพื่อประโยชน์อะไรผู้ที่จะปฏิบัติธรรมะเจริญสมถวิปัสสนาจะต้องมีสัมปชัญญะขั้นต้น2ระดับนี้คือสาธกะสัมปชัญญะรู้ว่าทำแล้วมีประโยชน์อะไรประโยชน์ในที่นี้หมายถึงกุศลต้องเป็นกุศลควรจะเป็นกุศลถ้าตอนไหนเป็นอกุศลต้องมีสติว่าเป็นอกุศลแล้วแล้วก็ตั้งใจใหม่ว่าเราจะทำให้เป็นกุศลรับประทานอาหารอะไรอร่อยพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามแต่ว่าให้มีสติในการรับประทานจะดูแลร่างกายพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าให้มีสติในการดูแลแต่การตกแต่งให้สวยสดงดงามจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามนะแต่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงว่าถ้าใครต้องการให้มีการเจริญอริยมรรคมีองค์8มีการขัดเกลากิเลสให้มากขึ้นก็คือต้องละโดยการสมาทานอุโบสถศีลการสมาทานอุโบสถศีลไม่ใช่เป็นการสมาทานเพื่อที่จะได้บุญเท่านั้นผู้ที่ควรกับการเจริญหรือว่ารักษาอุโบสถหมายถึงคนที่เข้าใจเรื่องสมถวิปัสสนาดีเพราะว่าต้องการขัดเกลากิเลสให้ยิ่งขึ้นผู้ที่เจริญหรือว่ารักษาอุโบสถศีลที่จะมีผลมีอานิสงส์มากจะต้องเป็นการรักษาอุโบสถศีลแบบอริยะอุโบสถคือสมาทานศีล8ข้อแล้วเพิ่มจากศีล5คืองดเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงไปแล้วไม่ประดับตกแต่งร่างกายให้สวยสดงดงามดูแลเพียงแต่ว่าให้มันพอเป็นไปได้ให้สะอาดเท่านั้นไม่สูดดมของหอมไม่ฟังดนตรีดูการเล่นที่เป็นข้าศึกพรหมจรรย์แล้วก็ไม่นั่งนอนไม่นั่งนอนที่นอนสูงใหญ่ยังใช้เงินทองได้แต่ควรจะต้องมีสติสัมปชัญญะในการที่จะใช้แล้วใช้เวลาว่างทั้งหมดเลยวันรักษาอุโบสถจะไม่ทำกิจการงานนะการรักษาอุโบสถที่ยังทำกิจการงานอยู่ก็รักษาได้แต่ไม่ใช่อริยะอุโบสถเพราะว่าอริยะอุโบสถรักษาอุโบสถแบบพระอริยะจะต้องอยู่ด้วยสมถวิปัสสนาเจริญพุทธานุสติก็เรียกว่าพรหมอุโบสถเจริญธรรมานุสติก็เรียกว่าธรรมอุโบสถเจริญสังฆานุสติก็เรียกว่าสังฆอุโบสถเจริญศีลานุสติก็เรียกว่าศีลอุโบสถเจริญเทวตานุสติก็เรียกว่าเทวตาอุโบสถนะแล้วก็พิจารณาว่าพระอรหันต์ก็ปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกันไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่รับประทานอาหารในเวลาวิการตลอดชีวิตเราก็ปฏิบัติแบบพระอรหันต์วัน1คืน1หรือว่า3วัน3คืนหรือว่า3เดือนก็ตามอุโบสถก็มีหลายประเภทถ้าอย่างนี้ก็เป็นการรักษาอุโบสถแบบพระอรหันต์พระอริยะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาอุโบสถแล้วควรเจริญสมถาวิปัสสนาจึงต้องมีสัตตกะสัมปชัญญะต้องมีสัปปายะสัมปชัญญะว่าจะทำอะไรแล้วเป็นประโยชน์เกื้อกูลไม่มีอันตรายต่อการรักษาอุโบสถนั้นแล้วก็ต้องมีโคจรสัมปชัญญะสูงขึ้นต้องเข้าใจเรื่องของสมถาวิปัสสนาก็คือไม่หลงลืมในการที่จะมีกรรมฐานติดตัวไปด้วยในทุกๆที่ทุกๆสถานที่ทุกๆเวลาอันสุดท้ายก็คือจะเคลื่อนไหวเหยียดคู่ก้าวหน้าถอยหลังต้องแยกแยะส่วนประกอบเหล่านั้นว่ามันเกิดได้อย่างไรอสัมโมหะสัมปชัญญะก็หมายถึงว่าไม่หลงในการจะยึดถือว่าเป็นคนเป็นสัตว์นะรู้ว่าจะแลจะเหลียวก็เกิดจากจิตที่เป็นปัจจัยทำให้ธาตุลมเป็นไปนะทำให้ส่วนประกอบของรูปร่างกายในขณะนั้นซึ่งก็คือมหาภูตรูปและอุปาทายรูปเป็นไปเท่านั้นนั้นต้องมีสัมปชัญญะเหล่านี้ถ้าผู้ที่จะปฏิบัติธรรมะให้ละเอียดให้สูงขึ้น
อาการ32ในร่างกายเราควรจะต้องจดจำได้การพิจารณาโดยความเป็นปฏิกูลนั้นก็เพื่อให้สังสมปฏิกูลสัญญาเพราะว่าสุภาษสัญญานั้นแนบสนิทจะเรียกว่าติดอยู่ในใจของเราเลยก็ได้เพราะว่ามือเปื้อนนิดนึงเราก็ต้องไปล้างแล้วปากเปื้อนหรือว่าส่วนไหนที่เปื้อนเปื้อนหมึกเปื้อนโคลนเปื้อนฝุ่นเปื้อนอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องรีบไปล้างทันทีเลยเพราะว่าสุภาษสัญญาของเราไม่ยอมในการที่จะให้มันเปื้อนเราจะต้องดีต้องสวยต้องสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขณะที่เราไปล้างเราก็ต้องรู้ว่าเราล้างสิ่งปฏิกูลออกจากสิ่งปฏิกูลนั่นเองเพียงแต่ว่าให้มันปฏิกูลน้อยลงให้รู้ความจริงว่าเป็นสิ่งปฏิกูลที่เราจะต้องรักษามันเพราะว่ามันยังมีประโยชน์อุปมาเหมือนกับเราตกน้ำลอยคออยู่กลางทะเลไม่มีอะไรเลยนะแผ่นกระดานไม้อะไรหมดแล้วจมหมดแล้วเหลือสุนัขเน่าตัวเดียวที่มันลอยอยู่ถามว่าเราจะเกาะสุนัขเน่าไหมอยู่กลางทะเลลึกเลยเกาะหรือไม่เกาะดีอันนี้ถึงคราวตอนจริงๆแล้วถึงจะรู้นะตอนนี้เราอาจจะคิดว่าไม่เกาะนะแต่ว่าความเป็นจริงตัวเราก็เหมือนกันนะร่างกายของเราเนี่ยเป็นจะเรียกว่าเป็นซากศพที่ยังสดอยู่มีกรรมหล่อเลี้ยงอยู่มีปัจจัยคืออาหารมีอุตตุมีจิตเป็นปัจจัยที่ทำให้มันยังไม่แตกนั่นเองแต่ความจริงแล้วมันเป็นของเน่ามันกำลังที่จะเสื่อมไปกำลังเสื่อมไปแล้วก็กำลังจะแตกดับอีกไม่ช้าแต่ละคนจะอยู่ในโลกนี้คงไม่ถึง50ปีอะมั้งบางคนอาจจะอยู่ถึงก็ตามนะอนาคตก็จะไม่มีเรานะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งครึ่งชั่วโมงก็ไม่มีใครในที่นี้แล้วในชั่วโมงหนึ่งก็ไม่มีใครลงเหลืออยู่ในที่นี้แต่ว่าอีก20ปี30ปี50ปีจะไม่มีพวกเราอยู่ในโลกนี้แต่ความสำคัญมั่นหมายที่ยึดถือในความเป็นเราก็จะติดตามไปในโลกหน้าเพราะว่าเมื่อยังไม่เป็นพระอรหันต์ยังมีการสืบต่อของวัฏฏะถ้าเราไม่ได้ทำลายสกายทิฏฐิความยึดถือว่าเป็นเราก็จะติดตามไปในทุกโลกจนกว่าเมื่อไรที่เราเริ่มอบรมวิปัสสนาก้าวขึ้นสู่ปุพพภาคมรรคเริ่มต้นการเจริญอริยมรรคมีองค์8ก็จะเริ่มไถ่ถอนรู้ความจริงว่าร่างกายนี้มันเป็นสิ่งที่ปฏิกูลความปฏิกูลเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของใครไม่ใช่เป็นอะไรที่ปฏิกูลเลยนอกจากมหาภูตรูปและอุปาทายรูปรูปทั้งหมดเป็นของปฏิกูลเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนแต่ว่านามธรรมโลกิยะธรรมทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นของปฏิกูลเหมือนกันแต่ว่ามองเห็นไม่ชัดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณาความปฏิกูลจากรูปนี้ถ้าเราเข้าใจว่ารูปนี้ปฏิกูลอย่างดีแล้วเราจึงจะน้อมเห็นว่านามธรรมที่เป็นโลกิยะก็ปฏิกูลที่ปฏิกูลเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งใดที่เป็นอารมณ์ของอาสวะสิ่งนั้นชื่อว่าปฏิกูลทั้งหมดอาสวะเป็นความหมักดองเป็นเครื่องหมักดองอะไรที่มันเอาไปหมักเอาไปดองไว้นานๆมันก็ทำให้สกปรกปฏิกูลอันก็ให้เริ่มต้นจากการพิจารณาอาการของร่างกายของเรา32อย่างนี้ผมทั้งหมดท่านแสดงไว้มี 800,000 เส้นนะอาจจะรวมกันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงตายทั้งหมดทุกเส้นมันก็มีแล้วมันก็จะต้องร่วงไปทั้งหมดเลยรักษาไว้เป็นยังไงนะไม่ร่วงตอนเป็นก็ร่วงตอนตายหมดแล้วนะตอนที่อยู่นี้เราก็ต้องดูแลตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ต้องทำความสะอาดตั้งแต่เกิดเลยนะทำความสะอาดอย่างไรก็ไม่สะอาดสักทีนึงนะทั้งน้ำหอมทั้งเครื่องอบทั้งอะไรเอาทิ้งไว้ครู่เดียวไม่นานเลยวันหนึ่งผ่านไปก็เหม็นซะแล้วปฏิกูลซะแล้วมันก็ควรจะนำสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาผมที่เคยดกดำทั้งหลายพอนานไปนานไปก็เปลี่ยนแปลงแต่ความจริงแล้วถ้าเข้าไปเพ่งจริงๆพิจารณาโดยวิปัสสนาจริงๆมันไม่ใช่นานๆเปลี่ยนแปลงเลยนะมันเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะเลยจะรู้ได้อย่างไรรู้ได้ด้วยญาณรู้ได้ด้วยวิปัสสนารู้ด้วยการเข้าไปพิจารณาถึงปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยจากอาหารหรือว่าจากอุตตุเช่นอยู่กลางแดดนานๆผมที่เคยสวยก็ไม่สวยแล้วนะไปอยู่กลางแดดสัก2วัน3วันก็เปลี่ยนแปลงแล้ว
พราะฉะนั้นอุตุมันยังดีอยู่ก็เลยทำให้ดูเหมือนกับดีอยู่อาหารยังดีอยู่จิตยังดีอยู่คนจิตเสียนะเครียดมากๆนะผมก็เปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเห็นได้ด้วยปัญญานะทั้งปฏิกูลด้วยทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยนะสิ่งไรที่เรามีอยู่เราเข้าไปยึดถือมันเป็นความเข้าใจผิดเท่านั้นเองนะเพราะนั้นเป็นของขอยืมชั่วคราวเดี๋ยวเขาก็เรียกกลับคืนมาหมดแล้วควรจะพิจารณาตั้งแต่เนิ่นๆเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะได้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องทุกข์เพราะว่าความเข้าใจผิดยึดถือว่าเป็นของเราความจริงแล้วไม่ใช่ของเราก่อนมาอยู่ในโลกนี้ไม่มีผมเราก็ไม่ได้ยึดว่ามีผมของเราไม่มีรูปร่างกายไม่มีเนื้อหนังไม่มีตาไม่มีหูเราไม่ได้ยึดอะไรเลยแต่พอมามีก็มายึดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีนี้ต้องคลายจากความยึดให้ได้ไม่อย่างนั้นก็จะไปยึดในโลกหน้าต่อไปเหมือนกับชาติที่แล้วเราก็ยึดผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละยึดอาการ32ยึดตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละจึงทำให้มามีตาหูจมูกลิ้นกายใจในโลกนี้ให้รู้ว่าตัณหาเป็นตัวสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจตัณหาเป็นตัวสร้างผมขนเล็บฟันหนังตัณหาเป็นตัวที่สร้างอาการ32นี้ขันธ์5เกิดจากตัณหานั่นเองเป็นตัวสมุทัยขันธ์5เป็นทุกข์นะตัณหานั้นเป็นตัวที่ทำให้มีการทำกรรมเขาร่วมมือกับอวิชชาคือความไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่เรามารู้ทุกส่วนของร่างกายและจิตใจทั้งภายในตัวเราและภายนอกตัวเราจึงจะคลายจากอวิชชาได้ถ้าคลายจากอวิชชามีความรู้มากขึ้นแล้วตัณหาก็ไม่สามารถที่จะมาเสนอหน้าได้เขาก็จะหนีหน้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถ้าเรารู้รอบทำปริญญาจนทั้งรู้รอบมียาตะปริญญาเข้าไปรู้ความจริงว่ามันคืออะไรกันแน่เมื่อรู้ความจริงแล้วว่าอะไรคืออะไรนามธรรมรูปธรรมขันธ์5อายตนะร่างกายอาการ32ล้วนแต่ปฏิกูลทั้งหมดเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้แล้วค่อยเข้าไปทำตีกรณปริญญาเข้าไปพิจารณาให้รอบอีกอย่างนึงก็คือเห็นมันว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเพื่ออะไรเพื่อจะให้เห็นว่ามันไม่มีสาระทั้งร่างกายที่ปฏิกูลเหล่านี้รวมทั้งจิตใจด้วยไม่มีสาระเลยเราไปยึดถือไว้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่เที่ยงนะเราไปคิดว่ามันเป็นสุขไม่ได้เพราะมันนำมาซึ่งทุกข์ต้องดูแลตลอดเลยอาการ32ต้องหิวทำให้ต้องกินอาหารเข้าไปดูแลมันต้องเยียวยารักษาป่วยเป็นไข้ไม่สบายเป็นโรคชนิดต่างๆก็จากรูปร่างกายนี้ต้องดูแลตลอดเพราะฉะนั้นนำมาซึ่งทุกข์ไม่ได้นำมาซึ่งสุขเลยนะขณะที่มีความสุขเวทนาเกิดขึ้นจากร่างกายนี้นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่านำมาซึ่งทุกข์คือจะต้องดูแลมันตลอดชีวิตนะไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้นนะชาติต่อไปก็ต้องไปเป็นทาสรับใช้ร่างกายนี้อีกนะให้เราเกิดความสุขนิดเดียวแต่ว่าต้องรับใช้มันตลอดชาติไม่เห็นคุ้มค่ากันเลยงั้นถ้าเข้าไปรู้ความจริงว่าทั้งร่างกายและจิตใจนั้นนำมาซึ่งทุกข์แล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้เลยนะทั้งร่างกายและจิตใจสิ่งใดที่เรายังทำและเป็นไปดังใจได้ก็ให้รู้ว่าเป็นไปตามปัจจัยที่มันยังสามารถที่จะอำนวยให้เป็นไปตามความคิดแต่ว่าทั้งหมดคือจะไม่เป็นไปตามความคิดทั้งหมดเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราจริงๆการพิจารณาให้เห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหล่านี้เพื่อประโยชน์แก่การเบื่อหน่ายเหมือนนางอัมพปารีเทรีท่านพิจารณาเอาอารมณ์ในอดีตมาพิจารณานะเมื่อก่อนทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนผมขนเล็บอะไรต่างๆอาการที่มันเคยสวยงามทั้งหมดเอามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันนะอดีตและปัจจุบันเมื่อเทียบกันแล้วไม่ว่าของเราหรือว่าของใครเพราะว่าท่านเปรียบเทียบแล้วพิจารณาถึง3ภูมิเลย3ภพภูมิเลยนะในภูมิที่มีรูปทั้งหมดเป็นเหมือนกันคือปฏิกูลเหมือนกันหมดปฏิกูลจะมี2อย่างคือปฏิกูลปรากฏกับปฏิกูลปกปิดความปฏิกูลที่เปิดเผยคือปรากฏก็เพราะว่ามันหมดปัจจัยแต่ถ้ายังมีปัจจัยอยู่มันก็ดูเหมือนกับว่าไม่ปฏิกูลเพราะฉะนั้นนางอัมพปารีเทรีนั้นท่านก็พิจารณาส่วนของรูปร่างกายที่เคยสะสวยนั่นแหละในอดีตเปรียบเทียบกับปัจจุบันเพื่อที่จะเห็นความจริงว่ามันแปรปรวนมันไม่เที่ยงมันเป็นที่ตั้งของทุกข์แล้วมันก็บังคับบัญชาไม่ได้จริงๆท่านพิจารณาแล้วท่านปีติโสมนัสมีปีติโสมนัสเพราะว่ารู้ว่า
คำสอนของพระพุทธเจ้าพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสัจจวาทีเพราะว่ากล่าวคำสัตย์กล่าวคำจริงไม่แปรเป็นอื่นแน่นอนรสที่ประเสริฐที่สุดก็คือรสของสัจจะเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านประทับใจเพราะว่าได้เห็นความจริงว่านี่คือสัจธรรมความเป็นจริงว่าอาการที่มันสวยงามเหล่านี้มันกลับเป็นของที่ไม่สวยงามความจริงคือของไม่สวยงามต่างหากแต่ที่ดูว่าสวยงามเพราะว่ามันยังถูกปกปิดไว้ด้วยปัจจัยต่างๆเมื่อพิจารณาไปพิจารณามาก็เกิดปีติโสมนัสก็เป็นปัจจัยแก่การที่จะทำให้มีความสงบใจมีความสงบกายทำให้เกิดความสุขทำให้เกิดสมาธิทำให้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็อยู่ที่กายาวานะคือนี่เองได้ตัดสรุปความเป็นจริงของธรรมะนะเพราะฉะนั้นร่างกายของเรานะเป็นทุกขสัตว์นะทั้งจิตใจด้วยเป็นทุกขสัตว์ที่เราจะต้องเข้าไปกำหนดรู้นะโดยเริ่มต้นจากการพิจารณาให้เห็นด้วยความปฏิกูลนะเพราะว่าถ้าเรายังคงยึดถือหวงแหนร่างกายนี้ยึดถือว่ามันสวยสดงดงามแล้วก็เป็นของเราเนี่ยนะเราจะไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นสู่วิปัสสนาได้เพราะว่าตราบใดที่ยังยึดมั่นถือมั่นยังมีความหวงแหนยังมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ดีแล้วก็เป็นของเรานะเราก็จะไม่น้อมไปในการที่จะเจริญทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนานะเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากการที่เรามารู้ความจริงว่าร่างกายนี้ไม่สวยงามเพราะเป็นสัจจะความจริงจริงๆนะเป็นการอบรมสัมปชัญญะขั้นต้นด้วยให้เรามีความรู้สึกตัวเสมอๆเพราะว่าเราทำกิจการหรือว่าเคลื่อนไหวปรนิบัติร่างกายนี้ตั้งแต่ตื่นมาจนกระทั่งหลับไปตื่นเช้ามาต้องดูแลล้างหน้าอาบน้ำทำทุกส่วนเลยนะจนกระทั่งหลับก็ต้องจัดที่นอนจัดหมอนจัดอะไรกางมุ้งให้แก่ร่างกายนี้แหละทางที่มันเป็นสิ่งที่ปฏิกูลแล้วก็จะต้องแตกดับเสื่อมสลายไปให้เริ่มมีสติสัมปชัญญะว่าอันนี้ไม่ใช่ร่างกายของเราจริงๆเป็นสิ่งปฏิกูลเป็นความปฏิกูลของรูปธรรมคือมหาภูตรูปและอุปาทายรูปค่อยๆฝึกฝนค่อยๆมีสติสัมปชัญญะเพิ่มพูนมากขึ้นให้น้อมไปนะกรรมฐานที่สอนมาทั้งหมดก็คือ4อย่างให้เจริญพุทธานุสติตามการล้างหน้าแปรงฟันแล้วพิจารณาปฏิกูลมาเจริญพุทธานุสติไหว้พระให้พิจารณามรณสติตามการพิจารณาถึงความตายบ้างขณะสนุกสนานเพลิดเพลินได้รับเงินเดือนพิจารณาความตายบ้างนะอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้เพราะว่าคนได้รับเงินเดือนนี่เสียใจไม่มีนะนอกจากถูกลดเงินเดือนแต่ส่วนใหญ่แล้วพอได้ลาภเราก็จะดีใจโดยที่ลืมงั้นส่วนใหญ่คนก็จะไปฉลองถ้าเงินเดือนออกก็จะฉลองด้วยความดีใจแต่ให้พิจารณาถึงความตายบ้างว่าเราอาจจะตายก็ได้เพราะฉะนั้นต้องรีบเจริญกุศลนะเงินเดือนออกทำอะไรไปทำบุญดีกว่านะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้นะแล้วก็พิจารณาเมตตาเจริญเมตตาอยู่กับสังคมนะต้องมีเมตตาถ้าไม่มีเมตตาเราจะเจริญวิปัสสนาหรือว่าเจริญมรรคมีองค์8ยากนะเพราะว่าอุปสรรคขัดขวางจะมีเยอะถ้าไม่เจริญเมตตานะโดยเฉพาะคนที่ชอบเอาใจตัวเองนะคนที่มีอำนาจมียศถ้าไม่เจริญเมตตานี่อำนาจเหล่านั้นแหละจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเกิดมานะแล้วก็เกิดโทสะถ้าคนที่ยากจนลำบากคนที่ไม่มีอำนาจนะแล้วก็อ่อนน้อมอันนี้ไม่ค่อยน่าแปลกนะไม่ค่อยน่าแปลกไม่อัศจรรย์แต่ถ้าคนที่มียศฐานบรรดาศักดิ์เป็นคนที่รวยเป็นคนที่มีความสามารถมีความสวยงามมีสิ่งต่างๆแต่เป็นคนที่อ่อนน้อมนะเป็นคนที่ไม่ถือตัวเป็นคนที่มีเมตตาอันนี้เป็นสิ่งอัศจรรย์เพราะว่าสามารถที่จะนำสิ่งที่ดีๆเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะข่มสามารถที่จะไม่ให้เป็นที่ตั้งของมานะได้อันนี้แสดงว่าได้อบรมอุปนิสัยมาดีมากหรือว่าได้ฝึกฝนการอบรมไตรสิกขาเจริญสมถะวิปัสสนามาดีแล้วจึงสามารถที่จะทำให้สิ่งที่เป็นปัจจัยแก่การกิเลสเกิดกิเลสก็สามารถที่จะไม่เกิดได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเพียงเบื้องต้นเท่านั้นในการที่จะแนะนำว่าการเจริญสมถะวิปัสสนานั้นจะต้องมีความรู้มีกรรมฐานหลายๆอย่างเพื่อจะมาเกื้อกูลละอกุศลซึ่งมันมีมากมายหลายประการกิเลส1,500ตัณหา108เราจะใช้กรรมฐานอย่างเดียวไม่มีเครื่องมือในการจะไปต่อสู้กับกิเลสตัณหาอกุศลเหล่านั้นได้หรอก
ท่านพระพุทธเจ้ามอบเครื่องมือมาให้มากมายคำสอนพุทธเจ้ามีเยอะสมถะ40กองวิปัสสนา201มากมายเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องรอบรู้ในหลักคำสอนเหล่านี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเองถ้าเราปฏิบัติต่อตัวเราเองได้ประโยชน์มากเท่าไหร่เราก็สามารถเกื้อกูลทำประโยชน์ให้แก่บุคคลมากเท่านั้นแล้วก็เป็นการทำให้พระศาสนาเจริญด้วยการที่จะไปเปลี่ยนหรือว่าการที่จะไปต่อสู้เรียกร้องว่าให้ประเทศไทยนั้นมีคำจารึกหรือว่าอยู่ในรัฐธรรมนูญกฎรัฐธรรมนูญว่าเป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนาประโยชน์จะน้อยแต่ประโยชน์จริงๆก็คือว่าทุกคนต้องมีหลักคำสอนอยู่ในใจอันนี้แม้ว่าไม่ได้ประกาศว่าเป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนาแต่ว่าใครก็จะมาทำลายคำสอนของพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าอยู่ในใจของแต่ละคนแล้วนะถ้าอยู่ในพระไตรปิฎกหรือว่าอยู่ในรัฐธรรมนูญเปลี่ยนได้แต่ถ้าอยู่ในใจเปลี่ยนไม่ได้ผู้ที่จะทำลายพระศาสนาก็คือพุทธศาสนิกชนเพราะฉะนั้นเรามีส่วนในการจะทำลายด้วยแล้วก็มีส่วนในการที่จะสรรสร้างด้วยการสรรสร้างคือสร้างคำสอนนั้นไว้ในใจของเราให้สถิตมั่นคงทั้งปริยัติและปฏิบัติส่วนปฏิเวทนั้นเป็นผลวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาขอกราบอนุโมทนาแด่พระเถรานุเถระขอให้ศรัทธาแล้วก็ศีลสุตตะจาคะปัญญาของเราเป็นปัจจัยแก่การเกื้อกูลอบรมไตรสิกขาแล้วก็มีส่วนในการบรรลุอริยมรรคอริยผลตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระอริยะทั้งหลายขออนุโมทนาทุกท่านขอเรียนถามว่าการนั่งการเดินสมาธินั้นต้องใช้เวลาทั้ง2จำเป็นต้องเท่ากันหรือไม่คือถ้านั่งสมาธิใช้เวลา30นาทีก็ต้องเดิน30นาทีเท่ากันใช่หรือไม่คะไม่จำเป็นนะโยมนะไม่จำเป็นนะตามอัธยาศัยแต่ว่าควรจะต้องมีสัมปชัญญะทั้งหมดเลยควรจะต้องให้เป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะสัมปชัญญะจะเจริญได้จากการที่เราฟังมากก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเรานั่งแล้วเนี่ยนะสัปปายะหรือเปล่าสัปปายะแก่การที่จะทำให้จิตตั้งมั่นมากขึ้นไหมจิตสามารถจะตั้งมั่นมากขึ้นได้กว่านี้ไหมถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยนะจิตของเราสงบจากนิวรณ์หรือเปล่าฟุ้งซ่านไหมถ้าไม่ฟุ้งซ่านถ้าสงบระงับจากนิวรณ์จิตเป็นไปในกรรมฐานได้ต่อเนื่องนะควรจะนั่งต่อไปนะถ้าสามารถทำให้ถึงอุปจารสมาธิได้หรือว่าอัปปนาสมาธิได้ยิ่งดีนะให้ได้ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เลยดีมากๆพระพุทธเจ้าสรรเสริญสมาธินะก็ควรจะทำให้จิตตั้งมั่นแต่ว่าถ้านั่งแล้วก็รู้ว่าไม่สามารถที่จะสงบถึงอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิได้หรือว่าเมื่อยแล้วเป็นทุกข์มากแล้วหรือว่าฟุ้งซ่านตอนนี้ควรจะเปลี่ยนละหรือว่าถ้าจะไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้าเข้าใจวิปัสสนาดีนะถ้าเข้าใจเรื่องวิปัสสนาแล้วฟุ้งซ่านเรื่องอะไรหาสาเหตุของความฟุ้งซ่านให้ได้นะว่าฟุ้งซ่านเรื่องอะไรไปทำอะไรมาจึงฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านนั้นเป็นขันอะไรความฟุ้งซ่านเกิดกับจิตจิตเป็นขันอะไรสัญญาเกิดกับจิตในความฟุ้งซ่านขณะนั้นเป็นขันอะไรนะบอกแล้วนะว่าอย่าดูหมิ่นความคิดถ้าความคิดเป็นกุศลแล้วอย่าดูหมิ่นถ้าเป็นการคิดตามหลักคำสอนแล้วพระพุทธเจ้าสรรเสริญนะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถแยกแยะเอาความฟุ้งซ่านเหล่านั้นมาแยกแยะได้ถ้าแยกแยะได้ความฟุ้งซ่านจะสงบแต่ถ้าไม่สามารถแยกแยะได้เปลี่ยนอิริยาบถให้ไปเดินแม้ทุกขเวทนาก็ตามที่เกิดขึ้นปวดมากเลยนะถ้าเราอยากจะฝึกคือเพิ่มขันติแล้วก็เพิ่มปัญญาด้วยเอาความทุกขเวทนานั้นมาพิจารณาเวทนานี้ใช่เราหรือเปล่าทำไมก่อนหน้านั้นจึงไม่ปวดตอนนี้ทำไมปวดปวดเพราะอะไรปวดนี่เขาเรียกว่าเวทนาแต่ขณะนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกให้เราเห็นเป็นเวทนาใช่ไหมแล้วก็เป็นความที่ไม่น่าจะทนไม่ได้เลยเกือบจะทนไม่ได้แล้วแต่ที่ยังทนได้อยู่ถ้าเรามีกำลังของปัญญาดีนะทนได้จนกระทั่งทุกเวทนานี้หายก็ได้นะก็คือเอาทุกเวทนามาพิจารณานะท่านแสดงไว้ในอรรถาท่านแสดงว่าวิปัสสนานั้นใกล้ต่อทุกสมถะนั้นใกล้ต่อสุขเพราะว่าวิปัสสนาเผชิญกับความจริงถ้าเราทนได้ทุกเวทนานั้นเป็นเวทนาขันเกิดกับสัญญานะทุกเวทนาเกิดกับกายวิญญาณใช่ไหมเป็นอกุศลวิบากนะเป็นผลของกรรมไม่ดี
นะแต่ว่ามีปัจจัยก็คือเราอยากจะเจริญกุศลมานั่งสมาธิในขณะนี้ก็เป็นปัจจัยทำให้ทุกขเวทนาเกิดเพราะฉะนั้นไม่มีใครนั่งสมาธิแล้วก็ทุกขเวทนานี้ทำให้ถึงตายหรอกมีไหมไม่มีแต่ทำไมเรารู้สึกว่าเราทนไม่ได้เพราะว่าเรายึดว่าทุกขเวทนาเป็นเราเป็นของเราเกิดในกายของเรานะถ้าเราพิจารณาว่าถ้าไม่มีกายวสาทะเช่นถ้าไม่มีขามันจะทุกข์ที่ขาได้ไหมต้องมีกายวสาทะนะแล้วก็โผฏฐัพพะในขณะนั้นก็คือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมในที่นั้นเนี่ยมากด้วยธาตุดินกับธาตุลมนะจึงทำให้กระทบกับกายวสาทะทำให้ทุกขเวทนาเกิดกายวิญญาณเป็นที่ตั้งของทุกขเวทนาเกิดร่วมกับทุกขเวทนาไม่ใช่เราเป็นวิญญาณขันธ์ทุกขเวทนาเกิดดับอยู่ในขณะนี้เพราะว่าโผฏฐัพพะอารมณ์ที่มากระทบนั้นไม่ดียังคงกระทบอยู่นั่งทีแรกมันไม่นานมันก็เลยไม่เจ็บไม่ปวดแต่นั่งนานกลายเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีก็ทำให้ทุกขเวทนาเกิดรูปร่างกายขณะนั้นกายวสาทะเป็นรูปขันธ์แข้งขาก็คือมหาพุทธรูปและอุปาทิรูปก็เป็นรูปขันธ์ฉะนั้นถ้าคลี่คลายพิจารณาอย่างนี้ได้นะจะเริ่มรู้สึกว่าทนได้เพราะอะไรคนอื่นเขาเจ็บเขาปวดนี่นะทำไมเราไม่เดือดร้อนกับเขาอ่ะเพราะว่าไม่ใช่เราใช่ไหมแต่ถามว่าถ้าเกิดลูกเราเจ็บเราปวดเราทนได้ไหมเราไม่ได้ปวดเลยนะแต่เราไปยึดถือว่าเป็นความเจ็บความปวดของลูกเราของพ่อเราของแม่เราเราก็เลยทนไม่ได้นะแต่ถ้าเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่เราเลยจะเป็นเวทนาภายนอกก็ไม่ใช่เราเพราะเป็นนามธรรมเกิดกับนามขันธ์3นะแล้วก็เกิดกับรูปขันธ์ด้วยแม้ภายในก็ต้องเสมอกันถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ได้จะทนได้อีกนานเลยทีเดียวนะหรือว่าถ้าใครมีความเข้มแข็งจริงๆนะอันนี้ต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวนะคนที่เขาเรียกว่าปหิตัตโตปหิตัตโตเนี่ยหมายถึงว่ามีใจส่งไปแล้วคือไม่อะไรในร่างกายและชีวิตเลยซึ่งคนที่เจริญวิปัสสนาระดับวิปัสสนาที่3สัมมาทิฏฐิญาณต้องฝึกตรงนี้คือต้องไม่ยินดีในร่างกายและจิตใจนี้จึงสามารถที่จะผ่านวิปัสสนาญาณที่3นะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถพิจารณาได้อย่างนี้จะอดทนต่อทุกขเวทนานั้นได้ลองเริ่มฝึกดูนะแต่ว่าต้องรู้จักขันธ์5ดีแล้วก็ต้องเริ่มทำความเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่เราแต่ว่าอาศัยมันเท่านั้นเองยังยึดถือว่าเป็นเราขณะใดไม่มีสติก็ยึดถือว่าเป็นเราถ้ามีสติเริ่มค่อยๆใส่ใจพิจารณาก็จะเริ่มเข้าใจถูกต้องข้อที่2ตกลงนะจะนั่งหรือว่าจะยืนอยู่ที่สัปปายะอยู่ที่มีสติสัมปชัญญะไม่ให้อกุศลเกิดใช้ได้นะนั่งให้เป็นสมาธิขั้นสูงเท่าไรก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่เป็นหรือว่าทนไม่ไหวก็เปลี่ยนไปเดินจะเดินพิจารณาอารมณ์สมถะก็ได้หรือว่าจะแยกแยะขันธ์ธาตุอายตนะจะพิจารณาว่าเดินได้อย่างไรมีจิตเป็นปัจจัยทำให้มีการเดินด้วยอำนาจของธาตุลมฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะอีกหน่อยไม่ต้องคิดเลยใหม่ๆอาศัยความคิดแต่ว่าถ้าเป็นอัตโนมัติแล้วไม่ต้องคิดเลยนะยืนขึ้นมาก็รู้สึกตัวนะเดินก็รู้สึกตัวจะให้เหลียวซ้ายแลขวาก็รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นขั้นนี้ไม่ต้องคิดแล้วแต่ว่าจะมีอีกขั้นหนึ่งคือน้อมไปว่าไม่เที่ยงเพราะอะไรน้อมไปว่าเป็นทุกข์เพราะอะไรน้อมไปว่าเป็นอนัตตาเพราะอะไรนะขั้นญาตปริญญาถ้าชำนาญแล้วไม่ต้องคิดใช้อาศัยการน้อมนะเป็นอีกระดับนึงนะเป็นตีรณปริญญานะข้อที่2แต่ถ้าจริตของคนบางคนชอบนั่งมากกว่าเดินหรือบางคนชอบเดินมากกว่านั่งสมาธิจะยึดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือไม่เพราะเหตุใดก็บอกแล้วนะว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอิริยาบถทั้ง4เนี่ยนะควรจะต้องดูสัปปายะว่าถ้าเรานั่งนะถ้าชอบนั่งนะหลับง่ายไหมถ้าหลับไม่ง่ายนั่งแล้วได้สมาธิก็ดีนะโดยเฉพาะถ้านั่งแล้วสามารถพิจารณาธรรมะสมาธิจะมี2 อย่างคือสมาธิที่เกิดจากสมถภาวนากับสมาธิที่เกิดจากวิปัสสนาภาวนานะสมาธิที่เกิดจากวิปัสสนานี้จะเฉียบจะดีกว่าสมาธิที่เป็นไปในสมถะเพราะว่าเกื้อกูลโดยตรงเป็นสหชาตปัจจัยเลยในการที่จะทำให้แทงตลอดสภาพธรรมะเห็นโดยประจักษ์แจ้งแต่สมาธิที่เป็นสมถะเป็นสมาธิเกื้อกูลโดยอุปนิสัยปัจจัยเป็นอุปนิสัยในการที่จะทำให้มันพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่เหนื่อยทำให้พิจารณาได้มากแต่ถ้าพิจารณาเช่นพิจารณาจตุธาตุวัฏฐานธาตุ4นะใครที่ไม่ชอบคิดหรือว่าเจริญวิปัสสนาโดยที่ไม่อาศัยความคิดเจริญจตุธาตุวัฏฐานไม่ได้เจริญจตุธาตุ
จตุธาตุววัฏฐานเนี่ยก็คือพิจารณาอาการ42ในร่างกายให้เห็นเป็นธาตุ4ต้องอาศัยความคิดตลอดเลยการใคร่ครวญพิจารณาไปโดยอาการของความเป็นธาตุว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลเนี่ยนะการพิจารณาอย่างนี้เป็นวิปัสสนาแล้วใส่ความคิดหมดการเจริญวิปัสสนาอย่างนี้สามารถได้ถึงอุปจารสมาธิเลยทีเดียวแต่ที่แสดงจตุธาตุวัฏฐานเนี่ยเป็นเพียงญาตปริญญานะเพราะว่าการจะน้อมไปตีรณปริญญาจะต้องพิจารณาโดยเห็นความเป็นไตรลักษณ์แต่ว่าที่ท่านแสดงในจตุธาตุวัฏฐานเป็นการแสดงสภาวะธรรมและปัจจัยนะในความที่อาการ42นะพิจารณาอาการ32ในร่างกายโดยความเป็นปฏิกูลพิจารณาอาการ42ในร่างกายโดยความเป็นธาตุ4นะอาการของธาตุดิน20อาการของธาตุน้ํา12อาการของธาตุไฟ4อาการของธาตุลม6อย่างนะซึ่งก็เราต้องศึกษาต่อไปนะเพราะว่าเราเป็นพวกเนยะใช่มั้ยนะถ้าใครเป็นปัทธปรมะต้องศึกษามั้ยต้องศึกษาเพื่อที่จะได้เป็นอุคติตัญญูในชาติต่อไปเพื่อจะได้เป็นวิปัจจิตัญญูในชาติต่อไปบางคนสงสัยเอ๊ะอุคติตัญญูเป็นยังไงพวกที่ฟังคาถาเดียวแล้วบรรลุพวกนี้อุคติตัญญูนะไม่ต้องเรื่องมากเลยพวกที่ต้องขยายคาถาหรือว่าฟังสูตรยาวๆพวกนี้เป็นวิปัจจิตัญญูนะคือจะต้องอาศัยการอธิบายเหตุผลส่วนพวกที่ต้องสาธยายต้องมีการสนทนามีการสอบถามมีการทรงจำมีการภาคเพียรจนตลอดชีวิตถ้าบรรลุจึงเป็นเนยยะนะถ้าไม่บรรลุก็เป็นปะทะปรมะเพราะฉะนั้นพวกเราดีนะสองอย่างนะสองอย่างคือไม่เป็นเนยยะก็ปะทะปรมะเปอร์เซ็นต์อันไหนมากน้อยกว่ากันวันนี้ก็กลับไปพิจารณานะว่าเราจะเป็นเนยยะดีหรือจะเป็นปัทธปรมะดีถ้าเนยยะหรือปัทธปรมะก็แล้วแต่ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาต้องเข้าใจให้รู้ว่าความเป็นพหูสูตรนั้นเป็นอริยทรัพย์แล้วก็เป็นมงคลอันอุดมนะความเป็นพหูสูตรก็คือต้องรู้คำสอนของพุทธเจ้าอย่างมากแต่ต้องระวังหน่อยนึงเพราะว่าพหูสูตรที่เป็นพิษก็มีนะถ้าศึกษาไม่ดีก็เป็นอรคถูปริยัติซึ่งเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเราจะน้อมนำคำสอนของพุทธเจ้ามาลงไตรสิกขาให้ได้เรียนรู้มากเท่าไรศีลต้องดีมากขึ้นเท่านั้นเรียนรู้มากเท่าไรจิตต้องสงบจากนิวรณ์ได้มากเท่านั้นเรียนรู้มากเท่าไหนปัญญาต้องมากเพิ่มพูนมากขึ้นเท่านั้นนะอันนี้จึงเป็นการศึกษาที่ถูกต้องก็ตอบยาวไปหน่อยนะก็ขออนุโมทนาทุกท่านสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปาชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดสัพพปฏิทานกถาคำอุทิศส่วนกุศลแก่สรรพสัตว์ปุญญาสีดานิกาตาสายานัญญานิกาตานิเมเตสัญจาภาคีโนหนตูสัตตานันตาปมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจามัยหังมาตาปิตาดโยทิธามิจัปยาทิธาวาอันเยมาชาตาเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภูมิมาจตุโยนิกา
ปัญเจกาจตุโวการาสังสารันตาภาวะภาเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมดันตุเตสยังเยจิมังนัปปชานันติเดวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยมายาดินนานาปุญญานังอนุโมดานาเหตุนาสัพเพสัตตาสดาหนตูอาเวราสุขาชีวิโนเขมาปะดันจาปะปนตูเตสาสาสิจตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสัพพิติโยวิวาชันตูความเจริญทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาศตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีดีคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาดนาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวรรณะสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดเพราะว่าตุสาพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพระเดวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมาภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสดาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ